จุดหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกนั้นมีอาการที่หนักรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็เพราะว่าไปรู้ตัวทีหลังช้ามากจนเกินไปนะครับล่าสุดครับก็มีทีมงานวิจัยนะครับของคณะแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับคิดค้นชุดทดสอบการเป็นโรคไข้เลือดออกนะครับที่ใช้ง่ายสะดวกแล้วก็มีความแม่นยำเกิดขึ้นแล้วก็เตรียมนะครับที่จะพัฒนาต่อยอดเพื่อนำมาใช้ให้ได้ภายในปีนี้ติดตามการรายงานของคุณวนิดานาคีสังครับทีมนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒสาธิตวิธีการทดสอบหาเชื้อโรคไข้เลือดออกด้วยชุดทดสอบต้นแบบที่คิดค้นขึ้นจากผลงานวิจัยชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสเดงกีที่ก่อโรคไข้เลือดออกแบบแยกซีโรไทป์โดยใช้ DNA Bioensor แบบแถบนำตัวอย่างเชื้อไวรัสที่สกัดมาจากเลือดของผู้ป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออกผสมสารละลายเพิ่มปริมาณพันธุกรรมของไวรัสทิ้งไว้ 30-45 นาทีก่อนหยดสาร DNA ตรวจจับเชื้อไวรัสไข้เลือดออกจากนั้นไม่นานจะมีแถบสีขึ้น2แถบบนชุดตรวจแสดงผลว่ามีเชื้อไข้เลือดออกจริงหรือไม่การตรวจนี้คล้ายกับการตรวจการตั้งครรภ์ด้วยแถบสีที่ปรากฏผลบวกหรือลบทำให้ทราบผลรวดเร็วในเวลาเพียงชั่วโมงครึ่งพร้อมทั้งสามารถระบุชนิดของเชื้อไวรัสเดงกีได้ว่าเป็นชนิดไหนเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เราพัฒนามาเพื่อที่จะลดการใช้เครื่องมือเหล่านั้นคือสามารถที่จะเติมน้ำยาแล้วก็อาจจะมีตัวทำอุณหภูมิเล็กๆน้อยๆซึ่งจริงๆแล้วเป็นพื้นฐานมากนะคะหลังจากนั้นก็มีแค่แผ่นสติ๊ปแค่นี้คุณก็สามารถที่จะตรวจได้แล้วว่าโอเคในพื้นที่นั้นเนี่ยหรือผู้ป่วยคนนั้นติดเชื้อหรือไม่ชุดทดสอบโรคไข้เลือดออกจึงเป็นเครื่องมือสำหรับการควบคุมและการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกช่วยให้แพทย์ตัดสินใจรักษารวดเร็วและถูกต้องกับโรคมากที่สุดขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาสู่มาตรฐานสากลและใช้งานง่ายขึ้นคาดว่าภายในปีนี้จะร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขนำชุดทดสอบโรคไข้เลือดออกไปใช้จริงในสถานพยาบาลตามวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยเพื่อชุมชนถ้าหากว่าเราทำเป็นต้นแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นต้นแบบนะฮะแต่ผมจะส่งบอกให้ปรับปรุงนิดหน่อยที่จะสามารถตรวจได้ทีหนึ่ง4เชื้อภายใน1สตริปนะครับแล้วก็การรู้ว่ามีเชื้อไข้เลือดออกอยู่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจำกัดบริเวณที่มีการติดเชื้อเหล่านั้นแล้วก็ป้องกันนะฮะแล้วก็ปรับปรามพวกยุงทั้งหลายที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกผลงานวิจัยชุดนี้ได้รับการการันตีด้วยรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกจากประเทศเกาหลีใต้และสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปีที่แล้วรวมถึงรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2559จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติล่าสุดอยู่ระหว่างการยื่นจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งชุดทดสอบโรคไข้เลือดออกเป็นความหวังและความตั้งใจที่จะช่วยลดความสูญเสียจากโรคไข้เลือดออกควบคู่ไปกับการป้องกันด้วยวิธีอื่นไปพร้อมๆกันสมกิจเปรียมสุขสวัสดิ์ถ่ายภาพวนิดานาคีสังทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน